ไปต่อกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับล่าสุดรู้สึกว่าตลาดรถไฟฟ้าพลังงาน EV นั้นจะเติบโตรวดเร็วมากนะครับความต้องการสูงมากครับ10เดือนแรกของปี2565นะครับยอดจำหน่ายรถไฟฟ้าเติบโตขึ้นมากกว่า 160% นะครับจนกระทั่งรัฐบาลจีนนั้นเลิกให้เงินอุดหนุนแล้วครับไม่จำเป็นครับในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่นะครับ BYD ก็จะทำการปรับราคาขายในประเทศจีนขึ้นและเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมเลยนะครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานนะครับว่าบริษัท BYD ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีนได้ปรับขึ้นราคารถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและอ้างถึงผลกระทบของการลดเงินอุดหนุนสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับบริษัท BYD ได้ระบุผ่านบัญชีเวปัวนะครับว่าราคาแนะนำอย่างเป็นทางการนั้นจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 2,000 ถึง 6,000 หยวนหรือประมาณคิดเป็นเงินไทยนะครับ 10,000 ถึง 30,000 บาทสำหรับรถรุ่นต่างๆครับซึ่งรวมไปถึงรุ่น Dynasty แล้วก็รุ่น Ocean Series ด้วยครับทางสำนักข่าวนิเคอีเอเชียได้รายงานครับว่าการปรับขึ้นราคาของ BYD มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อราคาชิ้นส่วนแบตเตอรี่ที่พุ่งสูงขึ้นนะครับประกอบกับการอุดหนุนของรัฐบาลจีนนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการประกาศราคาที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์ในแต่ละรุ่นนะครับแต่ลูกค้าที่วางเงินมัดจำแล้วก็เซ็นสัญญาไว้ก่อนวันที่1มกราคมจะไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดครับสำหรับก่อนหน้านี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท BYD ได้รับเงินอุดหนุนคันละ 12,600 หยวนนะครับประมาณ 60,000 กว่าบาทครับในขณะที่รถยนต์ Plug-in Hybrid นั้นก็จะได้รับเงินอุดหนุน 4,800 หยวนครับหรือประมาณ 24,000 บาทและทำให้สามารถลดราคาลงไปได้นะครับในขณะที่ยอดขายรถยนต์ใหม่ของ BYD นั้นเติบโตอย่างรวดเร็วครับแต่ที่ 1,400,000 คันในช่วงระยะเวลา10เดือนนะฮะของปี2565ซึ่งถือว่าสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 160% ครับอย่างไรก็ตามนะครับการประกาศปรับขึ้นราคาในครั้งนี้อาจจะส่งผลต่อความต้องการซื้อนะครับและอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายในปีนี้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ